ะโทรก็ได้1737ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันนะคะในรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้ววันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะแพรวและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะนิว18รายการต่อไปโปรดติดตามชม World 360สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ World 360นะคะไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญจากรอบโลกกับดิฉันเนตันเจริญค่ะเริ่มต้น World 360วันนี้นะคะเราไปเริ่มที่เรื่องราวใกล้ตัวของเรากันหน่อยเกิดขึ้นในแถบอาเซียนบ้านเราเป็นเรื่องราวของอุทกภัยนะคะโดยพายุไต้ฝุ่นโมราเบค่ะซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกล่าสุดนะคะเพิ่งจะพัดเข้าถล่มประเทศฟิลิปปินส์ที่บริเวณเกาะลูซอนนะคะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าจะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะแต่มีรายงานลูกเรือประมงเนี่ยสูญหายไปกับคลื่นลมแรงนะคะถึง12คนตอนนี้เจอตัวแล้ว5คนนะคะในขณะเดียวกันประชาชนที่อยู่บนฝั่งก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมเช่นกันค่ะไต้ฝุ่นโมราเบเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมพัดเข้าสู่ศูนย์กลาง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะไปขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปยังทิศตะวันตกทำให้เส้นทางพัดผ่านเนี่ยเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเสาไฟฟ้าและต้นไม้หักโค่นบ้านเรือนของประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะแม้ว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่ามีลูกเรือประมง12คนสูญหายไปในทะเลนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีประชาชนกว่า 70,000 คนได้รับความเดือดร้อนไร้ที่อยู่อาศัยนะคะต้องอพยพไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ในเขตบีโคค่ะทางสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงพิบัติภัยแห่งชาติของฟิลิปปินส์ได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็รับแจ้งว่ามีชาวประมงสูญหายไป12คนส่วนใหญ่ก็เป็นลูกเรือประมงนะคะแต่ว่าล่าสุดสามารถช่วยเหลือได้5คนแล้วล่ะค่ะเหลืออีก7คนเท่านั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังดำเนินการค้นหาต่อไปนะคะนอกจากนั้นค่ะมีรายงานพบผู้บาดเจ็บจากโมราเบ2รายเพราะว่าไปถูกต้นไม้ล้มทับในจังหวัดโอเรียนเทนบินโดโรนะคะซึ่งคำว่าโมราเบเนี่ยก็ตั้งตามชื่อต้นไม้เนื้อแข็งในประเทศฟิลิปปินส์นะคะพัดออกจากเกาะลูซอนไปแล้วช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนามนะคะน่าจะไม่เกินวันพุธที่28ตุลาคมนี้นะคะเวียดนามก็น่าจะได้รับผลกระทบไปเต็มๆจากพายุโมราเบค่ะอย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้พายุไต้ฝุ่นโมราเบเนี่ยออกจากเกาะลูซอนไปแล้วเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาเตรียมที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทางตอนกลางของเวียดนามในวันพรุ่งนี้นะคะเร็วที่สุดซึ่งก็ทำให้ทางการเนี่ยต้องประกาศอพยพประชาชนกว่า1ล้าน3แสนคนเข้าไปแล้วพร้อมกันนี้ก็ประกาศเตรียมความพร้อมในเรื่องของกองกำลังนะคะเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือและรับมือกับความเดือดร้อนของประชาชนที่กำลังจะมีขึ้นหลังจากที่พายุลูกนี้เข้าพัดถล่มที่บริเวณตอนกลางของเวียดนามค่ะถ้าเทียบกันกับฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยนะคะโมราเบถือว่าเป็นพายุลูกที่8แล้วนะคะที่จะพัดถล่มเวียดนามในปีนี้และเป็นพายุลูกที่4ของปีในลูกที่4ในรอบ1เดือนนะคะตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ทางเวียดนามพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยแล้วกว่า130รายสูญหายไปกว่า20คนนะคะแต่ที่ฟิลิปปินส์เองโมลาเบถือว่าเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่17แล้วนะคะที่พัดถล่มเกาะลูซอนไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกำลังจะพัดขึ้นฝั่งทางตอนกลางของเวียดนามความเร็วลมถึง135กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทั้งที่ตอนนี้เวียดนามเองเนี่ยก็กำลังบอบช้ำจากน้ำท่วมและดินถล่มจากพายุลูกที่ผ่านมานะคะจนทำให้ผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่อย่างต่ำ130ศพเข้าไปแล้วทางด้านนายกรัฐมนตรีเหวียนส่วนฟุกของเวียดนามได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ในหลายจังหวัดทางภาคกลางค่ะให้เตรียมความพร้อมรับมือกับพายุที่มีความรุนแรงมากถ้าให้ไปเปรียบเทียบนะคะก็อาจจะรุนแรงเทียบเท่าไต้ฝุ่นดอมเรยเมื่อปี2560นะคะฆ่าชีวิตชาวเวียดนามทางภาคกลางไปมากกว่า100คนแล้วนะคะทางกองทัพเองก็ต้องใช้สรรพกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะไปช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงเตรียมความพร้อมของเฮลิคอปเตอร์รถถังยานพาหนะอื่นๆสำหรับเร่งอพยพประชาชนกว่า1ล้าน3แสนคนค่ะหลังจากที่พัดเข้าถล่มเวียดนามทางตอนกลางแล้วนะคะประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือกับโมลาเบเช่นกันแต่ว่าจะอ่อนกำลังลงนะคะหลายๆพื้นที่เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันกันเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมไปต่อกันที่ประเทศจีนเลยค่ะเรื่องนี้เราไปดูเรื่องของพลังงานสีเขียวนะคะซึ่งทางจีนเนี่ยได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ค่ะเป็นรถบัสนะคะหรือว่ารถประจำทางรถโดยสารเนี่ยแหละค่ะที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจนนะคะทำให้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมานะคะไปชมหน้าของรถพลังงานไฮโดรเจนค่ะสายแรกเลยนะคะที่ไปเปิดให้บริการในประเทศจีนนะคะเมืองไผ่เฉิงมณฑลจีหลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมวิ่งฉิวเลยละค่ะตอนนี้เนี่ยเขานำเอารถโดยสาร15คันที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนไว้คอยให้บริการกับผู้คนในช่วงเฟสแรกของการเปิดให้บริการนะคะโดยรถโดยสารชุดดังกล่าวเป็นผลงานของบริษัทในเครือ First Automotive Works นะคะหรือว่า FAW ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในประเทศจีนค่ะโดยรถบัสคันดังกล่าวนะคะไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกพร้อมกันนี้นะคะใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นค่ะในการเข้าไปเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและปกติสามารถทำงานได้แม้ว่าจะมีอุณหภูมิหนาวเย็นติดลบถึง30องศาเซลเซียสก็ตามโดยรถยนต์รถบัสคันนี้นะคะสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะยังคงพูดถึงเรื่องราวของการพัฒนาเทคโนโลยีการเดินทางในประเทศจีนนะคะแต่ว่าเรื่องราวต่อไปเป็นเทคโนโลยีของทางจีนค่ะแต่ว่าไปใช้ในประเทศปากีสถานนะคะเป็นการเปิดรถไฟฟ้าสายสีส้มสายแรกของประเทศปากีสถานนะคะให้บริการไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะตอนนี้มีประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการกันแล้วตั้งแต่วันจันทร์นะคะซึ่งรถโดยสารเนี่ยที่นำมาวิ่งในปากีสถานก็ได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศจีนในการก่อสร้างนะคะโดยเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการที่เมืองลาฮอร์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศรองจากเมืองการาจีค่ะโดยรถไฟสายสีส้มนะคะมีระยะทางทั้งสิ้น27กิโลเมตรนะคะมีสถานีจอดรับส่งบนเส้นทาง24สถานีด้วยกันซึ่งก็จะช่วยลดเวลาการเดินทางข้ามเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการจราจรที่ติดขัดมโหฬารอีกแห่งหนึ่งในโลกเลยนะคะจากประมาณ2ชั่วโมงครึ่งหากนั่งรถเมล์โดยสารประจำทางก็จะเหลือแค่45นาทีเท่านั้นหากนั่งรถไฟฟ้าสายสีส้มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็คาดการณ์กันว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศประมาณวันละ 250,000 คนเลยทีเดียวเมื่อเปิดปฏิบัติการเต็มรูปแบบนะคะทางด้านมุขมนตรีแคว้นปัญจาบทางตะวันออกเฉียงเหนือของปากีสถานได้กล่าวว่าตัวเจ้าตัวเนี่ยเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะวิ่งรถอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกว่าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้มจะให้บริการมาตรฐานระดับโลกแก่ประชาชนในเมืองลาฮอร์ค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะใช้เงินก่อสร้างกว่า 300,000 ล้านรูปีหรือ 57,990 ล้านบาทเก็บค่าตั๋วผู้โดยสารคนแรกวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่การก่อสร้างล่าช้ามาหลายปีท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวทางการเมืองโดยโครงการนี้อย่างที่บอกไปนะคะก่อสร้างมา
าด้วยเงินจากทางการจีนส่วนหนึ่งของโครงการสาธารณูปโภคตามแผนเส้นทางสายไหมใหม่1แถบ1เส้นทางของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในการเชื่อมต่อเส้นทางการค้าจากจีนไปยังเอเชียตะวันตกแอฟริกาและทวีปยุโรปค่ะคุณผู้ชมคะเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศอีกหลายประเด็นเลยล่ะค่ะใน World 360ค่ะตัวให้พร้อมกับโชว์ใหม่ของยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493อะไรต่อนะแบบลูกกิ้งและแบบสเปรย์เอ้ยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกิ้งและแบบสเปรย์ท่านทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองอยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายและเสริมด้วยคอดี้พลัสสารสกัดจากถังเช่าคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์ให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็แนะนำให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอดโปรโมชั่นพิเศษคอดี้พลัส2กล่องปกติ 6,800 บาทพิเศษเพียง 2,690 บาทเฉพาะ30ครั้งแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดี้พลัส1กล่องทั้งหมดจากปกติ 8,990 บาทจ่ายเพียง 2,690 บาทโทร02-080-5625 02-080-5625 หรือที่ LINE @cordy33สำรวจโลกพบกับผจญภัยใน Barrier Reef ขอแนะนำให้รู้จักกับนักโจมตีแห่งทะเลตัวแรกฉลามเสือบองชูปราดเปรียวเปล่งประกายแล้วก็ลึกลับเป็นรุ่นใหญ่แห่งท้องทะเลแล้วก็เป็นเจ้าพ่อแห่งมหาสมุทรเข้าใจได้ว่าทำไมเจ้าพวกนี้จึงอยู่มาได้กว่า400ล้านปีแล้ว400ล้านปีว้าวมันดูเชี่ยวชาญมากมากจนน่ากลัวนิดๆมันไม่ต้องพยายามเลยอังคารที่27ตุลาคม 3:00 น.สำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New 18360ในช่วงนี้นะคะไปติดตามเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเหตุการณ์นี้ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมามีชายวัย18ปีนะคะไปทำการฆ่าตัดคอคุณครูชาวฝรั่งเศสค่ะที่เจ้าตัวเนี่ยนำเอาภาพล้อเลียนของศาสดาของศาสนาอิสลามนะคะไปโชว์ต่อหน้านักเรียนในชั้นเรียนก่อให้เกิดความไม่พอใจเป็นวงกว้างนะคะเรื่องที่เป็นประเด็นต่อเนื่องจากนี้นะคะที่เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมของฝรั่งเศสก็คือการที่ผู้นำฝรั่งเศสค่ะที่เดินทางไปร่วมพิธีศพของคุณครูคนนี้นะคะไปพูดว่าเป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้ตามรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสนะคะสำหรับการโชว์ภาพล้อเลียนศาสดาของศาสนาต่างๆค่ะทำให้ชาวมุสลิมบางส่วนไม่พอใจนะคะประกาศแบนสินค้าฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมที่คูเวตค่ะตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยตอนนี้เก็บสินค้าที่เป็นสินค้าสัญชาติฝรั่งเศสนะคะไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตหรือว่าแชมเปญออกไปจากชั้นวางจำหน่ายแล้วนะคะส่วนมหาวิทยาลัยในกาตาร์เองนะคะก็ยกเลิกการจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมฝรั่งเศสโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความเรียกร้องประชาชนในซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE นะคะให้ไม่ซื้อสินค้าที่ขายในห้างสรรพสินค้าเครือคาฟูค่ะถึงกับโกรธแค้นนะคะต้องนำเอารูปของผู้นำฝรั่งเศสเนี่ยมาเผาทำลายทิ้งเลยนะคะในบางประเทศขณะเดียวกันนะคะก็มีการเดินขบวนประท้วงต่อต้านฝรั่งเศสในหลายเมืองนะคะของอิรักตุรกีและฉนวนกาซาของชาวปาเลสไตน์ค่ะขณะที่รัฐสภาปากีสถานก็อนุมัติมติให้ประณามการตีพิมพ์เผยแพร่ภาพการ์ตูนล้อเลียนของศาสดานบีมูฮัมหมัดของอิสลามนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้อย่างที่ได้กล่าวคุณผู้ชมไปก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มผู้อพยพชาวเชเชนวัย18ปีค่ะไปทำการฆ่าตัดศีรษะครูหนุ่มชาวฝรั่งเศสแถบชานกรุงปารีสที่คุณครูเนี่ยไปโชว์ภาพการ์ตูนดูหมิ่นศาสดาของชาวมุสลิมในห้องเรียนนะคะเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาโดยผู้ก่อเหตุนะคะถูกวิสามันไปพร้อมกันนี้ตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยกว่า10คนที่ร่วมขบวนการบางส่วนก็คื
คือผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในชั้นนั่นเองนะคะซึ่งประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเนี่ยได้ประกาศแข็งกร้าวเลยนะคะในพิธีไว้อาลัยศพของครูรายนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคำกล่าวเป็นคำกล่าวในลักษณะปกป้องการโชว์ภาพดังกล่าวค่ะโดยระบุว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกความคิดเห็นตามที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศค่ะพร้อมกันนี้ยืนยันว่าทางการฝรั่งเศสจะไม่ห้ามนะคะหากมีคุณครูคนไหนนำเอาภาพการ์ตูนล้อเลียนเนี่ยมาแสดงอีกค่ะและเมื่อวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมที่ผ่านมานายมาโครงก็เน้นย้ำจุดยืนของตัวเองนะคะให้แข็งกร้าวมากขึ้นไปอีกผ่านทาง Twitter นะคะที่เขียนแปลข้อความเป็นภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษได้ว่าฝรั่งเศสจะไม่มีวันยอมอ่อนข้อค่ะซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสมีแผนออกกฎหมายกวาดล้างสิ่งที่นายมาโครงเรียกว่าเป็นลัทธิแบ่งแยกของชาวมุสลิมที่สร้างวัฒนธรรมคู่ขนานในฝรั่งเศสซึ่งไม่ยอมรับกฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคมของชาวฝรั่งเศสค่ะไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของรัสเซียในซีเรียกันบ้างนะคะมีการเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่รุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะในฐานที่ตั้งของกบฏซีเรียที่เมืองอิดลิบค่ะส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์นะคะเป็นประชาชนและเจ้าหน้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ในจังหวัดอิดลิบของซีเรียโดยแหล่งข่าวภาคสนามเนี่ยเปิดเผยว่าเป้าหมายโจมตีนะคะเป็นฐานฝึกอาวุธของกลุ่มกบฏเฟลักอัลแชมในเขตฮาเรมทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิดลิบนะคะซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดชื่อเดียวกันค่ะเหตุการณ์การโจมตีทางอากาศของรัสเซียมีผู้เสียชีวิตกว่า50คนบาดเจ็บนับร้อยคนนะคะแต่เจ้าหน้าที่ศูนย์สังเกตการสิทธิมนุษยชนซีเรียหรือว่า SOHR แห่งอังกฤษมีฐานภาคสนามอยู่ในซีเรียบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต78คนโดยนับเป็นการโจมตีครั้งรุนแรงที่สุดและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะคะนับตั้งแต่เซ็นข้อตกลงหยุดยิงกันในจังหวัดอิดลิบเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นการตกลงกันระหว่างรัสเซียกับตุรกีซึ่งหนุนหลังคู่ขัดแย้งคนละฝ่ายในสงครามกลางเมืองซีเรียที่ยืดเยื้อมานานกว่า9ปีโดยทางรัสเซียสนับสนุนกองทัพรัฐบาลซีเรียของประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอัสซาดนะคะทางด้านตุรกีเป็นผู้สนับสนุนกบฏซีเรียค่ะโดยข้อตกลงหยุดยิงนะคะทำให้ปฏิบัติการรุกโจมตีในจังหวัดอิดลิบของกองทัพซีเรียซึ่งทำให้พลเรือนกลายเป็นผู้พลัดถิ่นเกือบ1ล้านคนต้องถูกระงับลงไปตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาและสถานการณ์โดยทั่วไปเงียบสงบนับตั้งแต่นั้นนะคะโดยอิดลิบเป็นจังหวัดสุดท้ายของซีเรียที่ยังคงตกอยู่ภายใต้การยึดครองของฝ่ายกบฏและหลายกลุ่มติดอาวุธแนวร่วมที่เป็นปฏิบัติกับรัฐบาลซีเรียรวมไปถึงสาขาของกลุ่มอัลกออิดะและกลุ่ม IS ค่ะติดตามกันต่อนะคะสำหรับการเมืองในประเทศเมียนมาค่ะกำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะตอนนี้ทางการต้องเตรียมความพร้อมแล้วล่ะค่ะก่อนหน้านี้ประกาศล็อกดาวน์รวมถึงควบคุมทางสังคมบางส่วนไปเพราะว่าโควิด-19เนี่ยกลับมาระบาดรอบ2ที่ประเทศเมียนมานะคะแต่ว่าล่าสุดรัฐบาลประกาศให้ผู้คนสามารถมารวมตัวกันได้เกิน30คนโดยเฉพาะในคูหาเลือกตั้งนะคะเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาเลือกตั้งของประชาชนนั่นเองค่ะโดยเมียนมานะคะออกคำสั่งห้ามรวมตัวกันเกิน30คนขึ้นไปตั้งแต่12สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการของทางรัฐบาลในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 นะคะตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะทางการก่อนหน้านี้ก็ประกาศว่าประชาชนในเขตเมืองเนี่ยยังคงอยู่ภายใต้คำสั่งให้อยู่แต่ในบ้านเท่านั้นแต่ว่าล่าสุดประกาศออกมาบอกว่าอนุญาตแล้วนะคะให้ประชาชนสามารถเดินทางออกมาไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ตามลำดับค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเมียนมาได้บังคับใช้คำสั่งให้อยู่แต่ในบ้านในทุกเขตเมืองของรัฐยะไข่และภูมิภาคย่างกุ้งเมืองหลวงเก่านะคะยกเว้นบางเขตซึ่งก็คือเขตโคโคคยูนและ13เมืองในมันดาเลพักโคภูมิภาคอียาวดีรัฐมอและรัฐคาชินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยการเลือกตั้งทั่วไปในปีนี้นะคะ
ำลังจะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนวาระการบริหารประเทศของรัฐบาลพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD จะสิ้นสุดระยะ5ปีในเดือนมีนาคมปี2011นะคะซึ่งก็คือปีหน้านั่นเองส่วนตอนนี้นะคะที่เมียนมาเนี่ยก็ยังคงมีการระบาดรอบ2ของโควิด-19 ผู้ป่วยล่าสุดอยู่ที่ 44,774 รายนะคะเสียชีวิต 1,000 กับอีก95รายนับจนถึงวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะเราพักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเวล360กันต่อค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟลองหันมาเลือกดื่มกาแฟสูตรเฉพาะของอาจารย์นิโรธที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังเพิ่มด้วยส่วนผสมของสารสกัดถั่งเช่าเห็ดหลิงจืดและเก๋าที่กลิ่นหอมน่าทานรสชาติเข้มข้นหวานมันอร่อยกลมกล่อมถูกใจคอกาแฟแน่นอนอร่อยได้ทุกวันจะทานคู่กับเบเกอรี่หรือขนมที่เราชอบก็ได้อร่อยกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสกัดถั่งเช่าเห็ดหลิงจือและเกากี้อีกด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษกาแฟอาจารย์นิโรธ5กล่องปกติ 3,450 บาทพิเศษเพียง 1,390 บาทเฉพาะ 20,000 แรกแถมฟรีอีก2กล่องโทรด่วนที่02-080-5625ทั้งหมด7ชิ้นจากปกติ 4,830 บาทลดกว่า 71% หรือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นโทร02-080-5625โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563ถึง31ธันวาคม2563 New Explorer สัปดาห์ Halloween Night พบกับวิญญาณในเรือนจำมีคนตายมากมายครับที่เรือนจำตะวันออกมีบางคนเชื่อว่าเบื้องหลังกำแพงหนาแน่นแห่งนี้วิญญาณของนักโทษยังพยายามที่จะหนีออกมาส่วนคนที่เชื่อบอกว่ามันคือผีประจำเรือนจำตะวันออกของรัฐวิญญาณในเรือนจำ27ตุลาคม 4 ทุ่มครึ่ง New Explorer ที่ New 18เวล360ในช่วงนี้นะคะติดตามความร่วมมือทางทหารระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐภายใต้การนำของนายกญี่ปุ่นคนใหม่นายโยชิฮิเดะซึงงะนะคะซึ่งมีการร่วมซ้อมรบกันในประเทศญี่ปุ่นทั้งทางบกทางเรือทางอากาศค่ะเขาบอกว่าเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารนะคะท่ามกลางการรุกคืบของกองทัพจีนในภูมิภาคแห่งนี้ค่ะชมภาพการซ้อมรบกันก่อนเลยนะคะเขาตั้งชื่อการซ้อมรบนี้อยู่ภายใต้รหัสฮินซอสนะคะหรือว่าดาบคมนั่นเองนับเป็นการซ้อมทางยุทธวิธีครั้งใหญ่ครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ารับตำแหน่งในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับคำประกาศสานต่อการเสริมสร้างแสนยานุภาพทางทหารเพื่อต่อต้านอิทธิพลของจีนที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกซึ่งปัจจุบันอยู่ในการควบคุมของญี่ปุ่นนะคะการซ้อมรบคินซอสมีขึ้นทุกๆ2ปีค่ะเกี่ยวพันกับเรือรบหลาย10ลำนะคะเครื่องบินรบอีกหลายร้อยลำรวมไปถึงทหารกว่า 46,000 นายจากทั้งกองทัพสหรัฐและกองทัพของญี่ปุ่นนะคะโดยการซ้อมรบครั้งนี้นะคะจะมีขึ้นจนถึงวันที่5พฤศจิกายนซึ่งก็รวมไปถึงการจำลองการทำสงครามไซเบอร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะติดตามสถานการณ์โควิด-19 ที่ประเทศออสเตรเลียกันต่อเลยนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าในเมลเบิร์นเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงมากที่สุดของออสเตรเลียนะคะและยังมีการระบาดรอบ2อีกด้วยทำให้ทางการต้องประกาศล็อกดาวน์ไป100กับอีก12วันค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเมลเบิร์นแล้วก็เมืองใหญ่ในรัฐวิกตอเรียทำให้ทางการเตรียมที่จะยกเลิกการล็อกดาวน์แล้วล่ะค่ะโดยรัฐวิกตอเรียเป็นศูนย์กลางการระบาดรอบ2ของออสเตรเลียค่ะผู้ติดเชื้อเนี่ยเสียชีวิตไปถึง 90% ก่อของทั้งหมด 1,900 กับอีก5คนนะคะโดยเมื่อ112วันก่อนเมลเบิร์นเข้าสู่ภาวะล็อกดาวน์ประชาชนถูกสั่งให้อยู่แต่ในบ้านแล้วการเดินทางสัญจรก็ต้องถูกจำกัดไปด้วยรวมไปถึงร้านค้าภัตตาคารร้านอาหารก็ถูกปิดไปค่ะ
นายกรัฐมนตรีรัฐวิกตอเรียนายแดเนียลแอนดรูสได้กล่าวเมื่อวันจันทร์นะคะว่าเมลเบิร์นเองก็พร้อมที่จะกลับมาเปิดเมืองใหม่อีกครั้งแล้วนะคะหลังจากที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่และการตรวจคัดกรองหาเชื้อจำนวนมากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยในเดือนกรกฎาคมนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อในเขตรัฐวิกตอเรียพุ่งสูงกว่า700คนต่อวันค่ะแต่หลังจากทางการประกาศใช้มาตรการปิดเมืองและเคอร์ฟิวทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะนายกรัฐมนตรีรัฐวิกตอเรียยังได้กล่าวชมเชยประชาชน6ล้านคนของรัฐวิกตอเรียเองค่ะที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจนทำให้การระบาดรอบ2ในรัฐวิกตอเรียยุติลงแล้วล่ะค่ะอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกกันหน่อยนะคะตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกพุ่งผ่านหลัก43ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในขณะตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ผ่านหลัก1ล้านคนอยู่ซึ่งแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการระบาดรุนแรงมากที่สุดตามมาด้วยบราซิลและอินเดียนะคะส่วนหลายประเทศในยุโรปก็มีการระบาดรอบ2เกิดขึ้นค่ะทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยต้องประกาศล็อกดาวน์บางส่วนแล้วล่ะค่ะภาพรวมของสถานการณ์การระบาดในยุโรปนะคะน่าเป็นห่วงอยู่เนื่องจากอัตราการติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้นในหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงกว่า 50,000 รายทีเดียวนะคะเป็นวันแรกก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะขณะที่ทีมงานของรัฐบาลฝรั่งเศสคาดว่าอัตราการติดเชื้อรายวันอาจจะพุ่งถึงระดับ 100,000 รายต่อวันในเร็วๆนี้นะคะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตในภูมิภาคยุโรปทะลุระดับ 250,000 รายไปแล้วค่ะรัฐบาลกำลังหลีกเลี่ยงที่จะประกาศล็อกดาวน์รอบ2เพื่อควบคุมการระบาดนะคะทางสื่อเยอรมนีเองก็รายงานว่านายกรัฐมนตรีอังเกลาแมร์เคิลได้กล่าวกับผู้นำพรรคคริสเตียนเดโมแครตระหว่างการประชุมว่าเยอรมนีจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากเข็นขึ้นมากในช่วงไม่กี่เดือนต่อจากนี้ค่ะส่วนรัสเซียเองก็มีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันสูงที่สุดเป็นประวัติการค่ะอยู่ที่ราวๆ 17,300 คนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารัสเซียเองมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า 1,500,000 คนจากจำนวนประชากรกว่า145ล้านคนค่ะตอนนี้การระบาดก็กำลังลุกลามออกมานอกเขตเมืองหลวงของรัสเซียแล้วค่ะติดตามข่าวล่ามาเร็วจากทางสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะล่าสุดเลยวุฒิสภาของสหรัฐได้ประกาศให้นางเอมี่โคนี่บาเรตนะคะดำรงตำแหน่งตุลาการศาลฎีกาซึ่งก็จะไปเพิ่มสัดส่วนของฝ่ายขวาซึ่งเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมในระบบตุลาการของสหรัฐนะคะเป็น6ต่อ3เสียงค่ะโดยวุฒิสภาสหรัฐนะคะมีมติในการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยเสียงข้างมาก52ต่อ48เสียงนะคะซึ่งก็เป็นไปตามสัดส่วนของพรรครีพับลิกันและเดโมแครตให้การรับรองนางเอมี่โคนี่บาเรตให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลฎีกาค่ะเป็นผู้พิพากษาหญิงคนที่5ในประวัติศาสตร์สหรัฐนะคะแทนนางรูธเบเดอร์กินสเบิร์กซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยการเข้าสู่ทำเนียบศาลสูงสุดของนางบาเรตไปเพิ่มโควต้าของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเหนือฝ่ายเสรีนิยมเป็น6ต่อ3เสียงนะคะหลังจากนั้นไม่นานนางบาเรตวัย48ปีเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เขต7ครอบคลุมรัฐอินเดียนารัฐอิลลินอยส์และรัฐวิสคอนซินสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในพิธีซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบขาวนะคะมีตุลาการอาวุโสของศาลฎีกาทำหน้าที่ในประธานในงานดังกล่าวนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยค่ะพร้อมกับครอบครัวของนางบาเรตเองโดยกระบวนการพิจารณาการเข้ารับตำแหน่งของนางบาเรตนะคะเสร็จสิ้นเพียงแค่8วันเท่านั้นก่อนจะถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งใหม่ซึ่งก็คือวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทางพรรคเดโมแครตนะคะว่าเป็นการกระทำที่ดูเหมือนว่าจะไม่สมเกียรตินะคะที่มีการตั้งผู้พิพากษาศาลสูงในช่วงเวลานี้ค่ะและนี่คือความเคลื่อนไหวรอบโลกในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้คือ World 360ในวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสแกน QR Code แล้วคุณจะไม่พลาดสารคดีโปรดทุกช่วงเวลาไฮไลท์ประจำวัน7นิว18ช่องสารคดีและข่าวตลอดทั้งวัน6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนสแกนเลยThank you.
การต่อไปโปรดติดตามชมสารคดีดาวเคราะห์เจ้าพายุนิว18ช่องสารคดีตลอดทั้งวันผู้ปกครองและเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรรับชมลองนึกภาพวันทั่วไปดูพยากรณ์อากาศบอกว่ามีโอกาสที่ฝนจะตกและพยากรณ์ก็ถูกต้องอรุณสวัสดิ์ซานฟรานซิสโกเรามีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นยกเว้นอย่างหนึ่งเมฆที่เป็นพิษฝนที่ตกลงมาพร้อมก๊าซมีเทนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสายฟ้าฟาดขนาดยักษ์แสงแปรปรับทำให้โลกเงียบลงทุกอย่างแหลกละเอียดด้วยลมที่เร็วกว่า 17,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่าได้คิดที่จะเอาร่มออกไปบางส่วนของโลกเราเป็นจุดที่มีสภาพอากาศรุนแรงเช่นลมพายุและใต้ฝุ่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน